เพราะว่าตอนนี้น้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่หมอกล้นทางระบายน้ำฉุกเฉินเข้าท่วมพื้นที่9หมู่บ้านในอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับขณะที่จังหวัดพิษณุโลกเองก็ได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อรับมือกับพายุโนรูซึ่งล่าสุดน้ำนะครับจากแม่น้ำวังทองก็ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมหลายพื้นที่ครับให้ดูภาพมุมสูงให้เห็นมวลน้ำครับจากแม่น้ำวังทองที่ล้นตลิ่งและขยายวงกว้างท่วมถนนสายพิษณุโลกกลมสักช่วงบริเวณโรงพยาบาลวังทองจนถึง4แยกวัดบ้านพร้าวบางจุดท่วมสูง 10-30 เซนติเมตรเป็นระยะทางกว่า2กิโลเมตรครับเช่นเดียวกับที่ชุมชนริมน้ำอีกกว่า20หมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำล้นตลิ่งที่ไหลเข้าท่วมเช่นกันด้านนายอัครโชคสุวรรณทองในอำเภอวังทองก็บอกว่าเมื่อวานนี้ปริมาณน้ำมีแนวโน้มลดลงครับเนื่องจากฝนลดลงแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุโนรูระหว่างวันที่28ถึง30กันยายนนี้ที่อาจจะทำให้แม่น้ำวังทองเพิ่มระดับสูงขึ้นครับเบื้องต้นก็ได้มีการประสานสำนักงานชลประทานพิษณุโลกให้เปิดประตูระบายน้ำวังน้ำใสในตำบลแม่ระกาอำเภอวังทองเพื่อพร่องน้ำลงแม่น้ำน่านพร้อมขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับและถ้าอาศัยอยู่ริมแม่น้ำก็ขอให้ขนสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายล่าสุดครับจังหวัดพิษณุโลกก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัดแล้วนะครับรวมถึงอำเภอด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุโนรูไปดูสถานการณ์ที่สุโขทัยกันต่อเลยนะครับน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่หมอกยังคงล้นทางระบายน้ำฉุกเฉินเข้าท่วมพื้นที่9หมู่บ้านในตำบลเมืองบางขลังอำเภอสวรรคโลกส่งผลกระทบกับประชาชน120ครัวเรือนและนาข้าวนับพันไร่ครับขณะที่กองพันส่งกำลังและบริการที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3มีการจัดกำลังพลเข้าช่วยบรรจุกระสอบทรายเพื่อทำแนวกั้นน้ำตามคันคลองแม่หมอกซึ่งล่าสุดกระแสน้ำก็ยังคงไหลแรงและก็มีระดับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับด้านโครงการชลประทานนครสวรรค์เองตอนนี้ก็มีการเร่งระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ตำบลตะเคราะห์อำเภอไผ่สาลีที่มีปริมาณน้ำเกินความจุและมีน้ำล้นสปินเวย์วันละกว่า 800,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเตรียมรับมือกับพายุลูกใหม่และก็รักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนไปในตัวด้วยนะครับพร้อมกันนี้ยังมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในอำเภอไผ่สาลีและอำเภอท่าตะโกให้เตรียมรับมือกับปริมาณน้ำที่ต้องเร่งระบายออกไปด้วยนะครับจังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นจุดรวมของแม่น้ำนะครับแล้วก็ก่อนที่จะกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาดังนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าระดับน้ำในหลายจุดนั้นค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับ